มาดูเรื่องนี้กันบ้างความคืบหน้าข่าวดังกับคดีการตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าววันนี้เนี่ยตำรวจได้เรียกตัวข้าราชการในกระทรวงเกษตร2รายนะครับที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเอาข้อมูลภายในไปมอบให้กับแก๊งของนายศรีสุวรรณครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีเรียกรับผลประโยชน์อธิบดีกรมการข้าวหลังจากที่จับกุมผู้ต้องหารายสำคัญได้แล้ว4รายคือนายศรีสุวรรณจันยานายยศวริชชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิกนางสาวพิมพ์ณัฐฐาจิรพุทธิภาคหรือการ์ตูนเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติและคนที่4คือนายเอกลักษณ์วารีชนหรือว่าเอกปากน้ำขณะนี้ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเรียกพยานทั้ง2คนคือนายโอและนายกอไก่เป็นข้าราชการในกระทรวงเกษตรโดยพบว่ามีความสนิทสนมและเป็นคนที่คอยให้ข้อมูลกับนายเอกเดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำนะครับแต่ตำรวจก็ยอมรับว่าอาจจะเป็นการเรียกคุยแบบส่วนตัวโดยจากแนวทางการสืบสวนรายชื่อพยานทั้ง2คนพบรายชื่อนี้อยู่ในข้อมูลของตำรวจอยู่แล้วแต่ก็ต้องสอบถามเจ้าตัวและสืบสวนจากพยานหลักฐานว่า2คนนี้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการตบทรัพย์อย่างไรครับส่วนความคืบหน้าการออกหมายจับเพิ่มพลตำรวจตรีจรูญเกียรติตอบสั้นๆนะคะบอกว่ามี2คนเป็นบุคคลใกล้ชิดของผู้ต้องหาล็อตแรก1คนและเป็นบัญชีม้าอีก1คนส่วนผู้ต้องหาล็อตแรกที่จับไปก่อนหน้านี้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติบอกว่ายังสามารถติดต่อได้เหมือนเดิมแต่ตามสิทธิ์เขามีทนายจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องติดต่อไปหาเจ้าตัว